รีวิวหนังรอบสื่อหอเต๋วแตกแหกสับประโยคปีกตำนางหอเต๋วแตกภาคสุดท้ายที่ไม่รู้ว่าสุดท้ายกี่โมงกี่โมงวะแพงล่ะหนูไม่รู้เจ๊มาภาคนี้นะครับเป็นเรื่องราวของเจ๊แต๋วกับอาโคยนะครับได้วางแผนซื้อกิจการหอพักต่างจังหวัดมารีโนเวทฮะโดยที่ทุกคนนะครับไม่รู้เลยว่าบริเวณนี้นะครับเป็นแหล่งอาศัยของพวกมีอาคมและคนเล่นของที่เต็มไปด้วยเรื่องลี้ลับครับที่หาคำตอบไม่ได้คือหนึ่งนะครับมีผีร้ายนะครับออกอาละวาดไปตามบ้านเรือนต่างๆเข้าสิงชาวบ้านจนเกิดความวุ่นวายไปทั่วเลยครับเจ๊แต๋วกับแพนด้าและอาโคยครับจึงต้องพากันไปตามหาผีที่ออกอาละวาดที่หมู่บ้านสรรพโยชน์เรื่องราวความสยองนะครับจึงได้เริ่มต้นหลังจากที่ผมนะครับได้ไปดูหนังรอบสื่อเรื่องนี้มานะครับต้องบอกเลยนะครับว่าเปิดเรื่องมาเนี่ยก็ฮาแล้วครับหอแต๋วแตกนะครับก็ยังคงกระพันความตลกครับความไวรัลท่ามถึงอย่างดีมาโดยตลอดครับก็ต้องบอกนะครับว่าภาคนี้ยังคงความเป็นหนังพจน์อานนท์ที่คนดูนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากเลยครับปล่อยใจเป็นรับความตลกความฮาปนความสนุกครับที่ภาคนี้นะครับมีความสยองเข้ามาเพิ่มครับผมก็ต้องบอกเลยนะครับว่าภาคนี้ทำได้ทันโลกทันเหตุการณ์มาครับทันทุกกระแสไวรัลจริงๆแม้ทุกซีนนะครับจะไม่ค่อยประติดประต่อมากนักครับแต่มันก็ไม่ได้ทำให้หนังเนี่ยครับดูยากหรือเข้าใจได้ยากครับเอาเป็นว่าหนังเรื่องนี้นะครับเข้าใจง่ายครับดูแบบจ่อยๆเลยสมแล้วนะครับที่ถูกยกให้เป็นหนังพงศาวดารของประเทศไทยมาถึงในด้านของนักแสดงอย่างเจ๊แต๋วและแพนเค้กก็ยังคงเป็น MVP ของเรื่องนี้ตามภาษาตัวแม่ตัวคลอดบุตรการอิมโพรไวส์สุดประทับใจของทั้งสองนะครับก็ยังคงเสน่ห์ของหนังเรื่องนี้ตลอดไปจริงๆครับแถมยังมีนักแสดงเสริมเข้ามาอีกมากมายครับที่มาเป็นสีสันให้หนังเรื่องนี้เรียกได้ว่าอินฟูนะครับมาแบบจัดเต็มเลยครับเป็นแล้วนะครับต้องรู้จักหรือเคยเห็นในโลกโซเชียลแน่นอนฮะโดยรวมแล้วนะครับเราเหมือนได้ทบทวนความทรงจำนะครับว่ามีเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอะไรบ้างในโลกโซเชียลถึงแม้พล็อตอาจจะง่ายๆนะครับบางคนก็ชอบนะครับบางคนก็อาจจะไม่ได้อินครับตามสไตล์ใครสไตล์มันฮะแต่เรื่องนี้นะครับเขารู้ว่าแฟนๆนะครับอยากดูอะไรถือว่าน่ารักมากนะครับในเรื่องเซอร์วิสแฟนๆเอาเป็นว่านะครับไปดูเถอะครับมันคือสิ่งมหัศจรรย์ความบันเทิงแบบของแท้เลยฮะกับเรื่องหอแต๋วแตกแห่งสรรพโยชน์ที่เข้าฉายแล้วนะครับวันนี้ถูกลงภาพยนตร์เลยจ้ามาเร็วไปดูกลางพวกมึงแล้วดูทุกเรื่อง